อยากให้คุณกบวิจารณ์คุณพ่อหน่อยได้ไหมคลิปที่คุณอากรได้เคยคุยกับผมเมื่อ22ปีที่แล้วคนประเภทไหนที่คุณอากรคิดว่าทำโรงแรมได้สำหรับประเทศไทยคือผมว่าใครนะนะก็ทำได้นะคือเรามามองงี้ดีกว่าเรื่องโรงแรมเนี่ยนะจะทำโรงแรมเนี่ยโรงแรมเป็นที่พักอาศัยนะฮะสำหรับคนเดินทางไม่ว่ามาทำธุรกิจหรือไปท่องเที่ยวในจังหวัดแต่ละจังหวัดนะไม่ว่าสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชหรือขึ้นไปอุบลนะไปอุดรหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเรากลับมามองความเป็นไทยนะเอาอีกนะอย่าไปกลับไปอะไรทำความผิดซ้ำๆอย่างที่กรุงเทพทำเนี่ยสร้างโรงแรมใหญ่ๆนะผมเห็นโรงแรมในต่างจังหวัดเนี่ยที่ไทยที่ดินก็เยอะแยะนะเสร็จแล้วใช้เนื้อที่แค่2ไร่3ไร่ไปทำโรงแรมสูงถึง20ชั้น30ชั้นทั้งที่ว่าที่ดินเนี่ยที่เขามีนะมันมี10ไร่ได้นะครับผมว่าทำ5ชั้นก็ได้ทำสวนให้สวยเขาก็ไม่ทำมันไปติดไอแนวความคิดเนี่ยนะของอเมริกันของคนกรุงเทพคนกรุงเทพติดของอเมริกันมาติดฮ่องกงติดสิงคโปร์มาคนต่างจังหวัดก็มาติดของคนกรุงเทพต่อไปอีกนะครับเสร็จแล้วก็เราไปสร้างโรงแรมใหญ่ๆตึกสูงๆตึกสูงๆนะซึ่งมันทำลายบรรยากาศของเมืองนั้นจังหวัดนั้นไปหมดเลยนะฮะแล้วเสร็จแล้วเป็นการลงทุนที่มันเป็นการลงทุนที่มันบางทีมันสูญเปล่าด้วยนะครับเพราะมันไม่ได้สร้างความสวยงามในแง่สถาปัตยกรรมนะหรือความน่ารักนะที่ให้มีชีวิตชีวาอะไรกับเมืองนั้นเลยครับมันเหมือนกับเอากรุงเทพเล็กๆไปตั้งอยู่ที่นั่นอย่างภูเก็ตเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเรามีบ้านเก่าๆแบบจีนกึ่งโปรตุเกสนะฮะนะที่มีทางเดินนะอย่างนั้นถ้าทั้งเมืองนะมันเป็นอย่างนั้นผมว่ามันน่ารักนะตอนนี้ถ้าเรามามองท่องเที่ยวอีกทีเนี่ยบอก small is beautiful Thailand is beautiful Thai culture is beautiful ผมก็อยากเห็นโรงแรมในต่างจังหวัดเนี่ยเลิกทีได้ไหมครับนะผมอยากเห็นกฎหมายออกมานะเลิกตึกสูงๆเลิกตึกสูงๆทีเชียงใหม่นี่เลิกเลยได้ไหมตอนนี้เชียงใหม่นี่น่าสนใจครับมีคนไปทำโรงแรมนอกเมืองตัวเมืองเชียงใหม่นะอยู่ในหุบเขาอยู่ลำธารไปอยู่ท้องนาสวยๆอย่างโรงแรมรีเจนต์เนี่ยนะไปทำนี่ขายแพงมากเลยนะคืนละหมื่นกว่าบาทนะครับ ครับเป็นบ้านแบบไทยๆผสมกับบาหลีบ้างนะที่เขาทำเนี่ยนะไปอยู่มีบรรยากาศของท้องนาให้วิวท้องนาดูปรากฏว่าขายดีนะครับแล้วยังมีอีกหลายแห่งที่เชียงใหม่ที่ทำครับครับตอนหนึ่งที่คุณกรพูดกับผมว่าการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยไม่อยากจะเห็นที่เราจะต้องมีโรงแรมขนาดใหญ่ขนาดยักษ์เหมือนกับอเมริกันเรามักจะต้องสร้างตึกสูงในต่างจังหวัดหน้าที่จะสร้างอะไรที่มันน่ารักและเข้ากับบริบทของจังหวัดนั้นๆให้มันกระจายตัวที่ดินเรามากมายแต่ดันมาสร้างตึกสูงซึ่งใช้ที่ดินนิดเดียวแล้วก็มาแออัดกันอยู่บนตึกก็ควรจะต้องกระจายให้มันสอดคล้องกับสภาพเพราะฉะนั้นคุณกรพูดถึงว่าภูเก็ตควรจะต้องเป็นยังไงที่นู่นควรจะเป็นไงที่นี่ควรจะเป็นไงซึ่งมันน่าจะมีความแตกต่างกันคุณกบคิดไงครับตอนนั้นที่เขาพูดอ่ะผมก็ถ้าอาจารย์บอกปี41นะปี41เนี่ยผมก็ทำเริ่มมาทำงานที่ท้องทรายแหละก็คืออยู่กับเขานั่นแหละเขาก็ผมก็ได้ยินเรื่องในความคิดของเขาในเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็ได้เดินทางไปกับเขาอย่างภูเก็ตเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อปี41เนี่ยมันมีตึกสูงอยู่แค่ตึกเดียวเองนะที่ป่าตองแต่ว่าแค่ตึกเดียวนั้นเนี่ยถ้าคุณมองจากบนเขามองลงไปเห็นหาดป่าตองทั้งหาดเนี่ยแค่ตึกเดียวนั้นมันทำลายทัศนียภาพไปแล้วอ่ะก็ตึกไม่อยู่ตึกเดียวเลยที่เหลือนี่ก็อาจจะมี7ชั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือสูงแบบประมาณ20ชั้น30ชั้นนะเป็นทาวเวอร์นะครับอันนี้ผมก็เลยได้เห็นอย่างสิ่งที่พ่อพูดถึงแล้วก็บอกจริงด้วยว่ามันไม่เห็นจำเป็นที่ต้องเป็นอย่างนี้เลยอย่างในสมุยเนี่ยในสมุยนี่ไม่มีเราก็จะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีตึกสูงอะไรอยู่ในสมุยเวลาพูดถึงคนในสมุยก็จะไม่เขาอาจจะแบบไม่เห็นอ่ะถ้าเขาไม่ได้ไปที่อื่นนะครับอย่างหัวหินนี่แบบโอ้โหชัดเจนเลยหัวหินนี่แบบเต็มไปหมดเลยอ่ะมีเป็นแท่งแล้วบังวิวชาวบ้านเขาถ้าคุณไปสร้างคอนโดอยู่ติดหาด
ไอ้พวกคนที่มีที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมองไปก็คือเจอแต่ตึกมันก็จะว่าไปมันก็แบบไม่ยุติธรรมกับคนที่เขามีที่อยู่ข้างหลังนะเพราะว่าเรื่องวิวเรื่องอะไรเขาก็เสียไปหมดในเชิงของการค้าเนี่ยเขาก็เสียเปรียบไปหมดเลยแต่ว่าในหัวหินผมไม่รู้ว่าเขามีอะไรออกมาหรือยังเพราะว่าประมาณนี้อาจจะช้าไปแล้วคงต้องปล่อยให้สร้างกันแล้วพัทยาเองก็มีสมุยไม่มีผมไม่คิดว่าเขาหลักมีภูเก็ตเองเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ไม่ทำเท่าไหร่แล้วนะครับอาจจะมีหลุดมาตั้งแต่สมัยนานมาแล้วเนี่ยแห่งสองแห่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เหลือเลยเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมที่เป็นโรงแรมเล็กๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นตึกสูงอ่ะไม่ได้เป็นสไตล์ซิตี้ที่กบพูดอย่างนี้เนี่ยแปลว่าให้ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกหรือคนที่จะสร้างเองหรือรัฐควรจะต้องมีเรกูเลชั่นหรือจะต้องมีการวางแผนมีระบบว่าตรงไหนทำได้อย่างไรหรือเปล่าผมคิดว่ารัฐควรจะต้องนะครับคือเรื่อง regulation เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยในประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องสถาปัตยกรรมทั้งหลายแหละในการที่จะสร้างที่ดินตรงไหนควรใช้ประโยชน์อย่างไรผมคิดว่ารัฐควรที่จะเข้ามากำหนดอย่างในต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันได้แต่เมืองไทยเนี่ยทำไม่ได้เมืองไทยเนี่ยคนที่ไปซื้อที่จะบอกว่าก็ทำไมอ่ะผมซื้อที่มาที่ผมมีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายผมก็ซื้อมาทำไมผมจะทำอะไรในที่ผมไม่ได้นี่โอเคอย่างในสมุยเนี่ยมันเป็นเทศบัญญัติเท่านั้นนะครับแต่เทศบัญญัติเนี่ยมันเริ่มต้นมันครอบคลุมแค่จาก200เมตรจากชายฝั่งเข้ามาที่คุณห้ามสร้างตึกสูงเกินต้นมะพร้าวอันนี้ก็เป็นต้องให้เครดิตพ่อตัวเองมาเขาก็ไปมีส่วนที่จะไปผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นแต่ในยุคหลังเนี่ยหลังจากที่เขาตายไปเนี่ยต้องให้เครดิตสมาคมท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมในสมุยที่เขาก็ช่วยกันผลักดันรวมถึงต้องบอกว่าคนสมุยด้วยกันนะครับทำให้มันครอบคลุมทั้งเกาะก็คือตอนนี้เกาะสมุยทั้งเกาะเนี่ยคุณไม่สามารถจะมาสร้างคอนโดสูงเกิน3ชั้นหรือสูงเกินต้นมะพร้าวแล้วนี่มะพร้าวสูงๆมันก็เริ่มตายไปหลายต้นแล้วก็คงต้องเอาประมาณ3ชั้นหรือ10หรือ12เมตรเนี่ยเต็มที่มันก็อยู่กันได้ครับก็ไม่เห็นมีใครบ่นอะไรนะเรื่องว่าเฮ้ยทำไมฉันสร้างตึกสูงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเคารพในกฎเกณฑ์ท้องถิ่นนั้นๆเพราะว่าหลายคนก็เป็นคนต่างถิ่นเข้ามานะเจ้าของโรงแรมในสมุยต้องเยอะต้องแยะที่เป็นคนที่มาจากกรุงเทพมาจากสุราษฎร์มาจากที่อื่นแต่ไม่ใช่คนสมุยแท้ๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็ทักแล้วก็มาถ้ามันมีเทศบัญญัติเขาก็ต้องทำอย่างนั้นถ้ามันไม่มีการอย่างเมืองไทยเราบางทีก็แอบไปทำใต้โต๊ะกันหรือไปเนี่ยช่อราชบักหลวงกันเนี่ยที่จะได้รับใบอนุญาตอะไรอย่างที่ไม่ควรจะได้มาเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะควบคุมตรงนั้นได้จริงเนี่ยโอ้คราวนี้เราสามารถที่จะกำหนดทิศทางได้เลยว่าแหล่งท่องเที่ยวของเราในแต่ละที่เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงแต่ตอนผมคิดว่าในหลายๆแหล่งที่ทำไปแล้วเนี่ยก็ยากแล้วที่จะไปควบคุมอย่างจริงๆอย่างเขาใหญ่เองก็เหมือนกันเขาใหญ่ทำไมต้องมีคอนโดแต่ก็เขาไม่มีเทศบัญญัติชุมชนหรือท้องถิ่นเขาอาจจะไม่เข้มแข็งพอที่จะลุกขึ้นมาแล้วบอกเฮ้ยไม่ได้ในท้องถิ่นเขาเนี่ยเขาไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้คุณสร้างขึ้นมาคุณบังวิวเพื่อนข้างหลังมันคือท้ายสุดแล้วอ่ะประชาธิปไตยมันอยู่ที่คนในท้องที่เข้มแข็งขนาดไหนเพราะว่าท้ายสุดแล้วเขาเหล่านั้นแหละคือคนที่จะต้องเรียกร้องว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ต้องสู้เพื่อให้ได้มันมา